วัสดีครับสำหรับในกระดานนี้ครับผมผู้เล่นฝั่งสีขาวครับผมใช้ม้ามังกรสลับครับส่วนผู้เล่นฝั่งสีแดงใช้ม้ายงซ้ายเป็นอย่างไรไปดูกันครับสีขาวครับผมทิ่มเบี้ยไปยันนะครับเพื่อไม่ให้สีแดงทิ่มสูงสีแดงครับผมพัฒนาเม็ดขึ้นมาสีขาวจึงกินตัดเข้าไปนะครับต่อมาครับผมผู้เล่นฝั่งสีขาวเดินโคนมาเสริมหน้าเบี้ยที่โหวอยู่สีแดงครับผมทิ่มมาเพื่อปูสีเบี้ยครับและสีแดงก็ทิ่มสวนลงมาเพื่อไล่โคนทำให้ตอนนี้นะครับเรือฝั่งสีแดงหลุดมาได้ถึงแถว7นะครับทำให้สีขาวโอโคลงมาผูกครับคราวนี้ครับผมเป็นฝั่งสีขาวครับผมทิ่มเบี้ยคู่ขนานไปทางฝั่งซ้ายของกระดานครับผู้เล่นฝั่งสีแดงทิ่มเบี้ยตัวกลางลงมาและไม่มีการทำอะไรกันต่อครับสีขาวครับผมจึงเดินโคนนะครับไปขวางตาเรือสีแดงเอาไว้สีแดงนะครับจึงตัดสินใจกินเบี้ยที่ปีกซ้ายเข้ามาครับหลังจากนั้นครับสีแดงก็ขยับขุนขึ้นมาส่วนสีขาวครับเอาม้าไปไล่เรือถอยลงไปตอนนี้ครับผมสีแดงนะครับเอาโคนและเบี้ยนะครับมาเสริมเกมบุกกลางกระดานส่วนสีขาวครับผมหมุนม้ากลับไปสีแดงครับผมทิ่มเปิดมาที่จอ4ครับผมแต่สีขาวนะครับเลือกที่จะแลกเรือสีแดงนะครับเอาด้วยดังนั้นจึงแลกกันไปครับสีขาวครับผมเสริมแนวลุกที่ปีกซ้ายของกระดานครับแต่ผู้เล่นฝั่งสีแดงเลือกที่จะบุกกลางกระดานการตัดสินใจกินของสีแดงตานี้นะครับผมทำให้ผู้เล่นฝั่งสีขาวได้เปรียบไป1ตัวนะครับแถมยังเอาเรือนะครับผมบุกไปถึงแถว7ได้อีกด้วยผู้เล่นฝั่งสีแดงครับผมจึงเดินเรือนะครับมาจับโคนที่ขาดอยู่สีขาวใช้ขุนผูกสีแดงครับผมจึงย้ายเรือไปจับม้าครับผมหลังจากนั้นม้าหนีในขณะที่ม้าสีขาวนะครับถอยร่นลงมาม้าสีแดงกลับตีบุกยึดพื้นที่เข้าไปคราวนี้ครับผมเรือสีแดงนะครับขยับมาเพื่อจับโคนแน่นอนสีขาวครับผมขยับม้าขึ้นไปเพื่อกะจะกินโคนก่อนขุนฝั่งสีแดงครับผมถอยกลับทำให้ผู้เล่นฝั่งสีขาวถอยม้ากลับเช่นกันในตานี้ครับผมผู้เล่นฝั่งสีแดงกางโคนออกมาอย่างนี้นะครับ
ถ้าเกิดอยู่เฉยๆนี่น่าจะโดนกดลงมาตรงๆที่หน้าโคนสีขาวครับผมจึงแลกม้าไปสีแดงเอาเบี้ยกินสีขาวครับผมเอาเม็ดเข้ามาช่วยแต่ว่าโคนก็ยังมีเบี้ยผูกอยู่นะครับก็เลยกดเข้ามาสีขาวจึงกินแลกเข้าไปทำให้สีแดงครับเอาเบี้ยกินม้าสีขาวเลยต้องขยับอีกครั้งคราวนี้ครับผมสีแดงครับส่งโคนตัวที่2ลงมานะครับสีขาวเอาม้าไปขวางตาเรือไว้ก่อนขุนสีแดงครับขยับขึ้นมาครับผมทำให้เป็นการเปิดลุกนะครับผมสีแดงครับเดินเพื่อที่จะจับม้าเพราะว่าไม่มีหมากตัวไหนที่ขาดนะครับคราวนี้ครับผมผู้เล่นฝั่งสีแดงครับยืดเรือเตรียมจะลุกจนครับผมฝั่งสีขาวจึงเอาม้าตีลูกล้อไปอีกแต่ว่าคราวนี้ครับผมผู้เล่นฝั่งสีแดงครับขยายโคนออกมาทางด้านซ้ายนะครับผมทำให้สีขาวครับใช้เรือตีลูกอีกหนึ่งครั้งครับสีขาวครับผมขยับเม็ดที่มีช่องหนีสีแดงครับผมเอาม้ามาค่อมทั้งเม็ดทั้งโคนแต่ตานี้นะครับผมคาดไม่ถึงเลยทีเดียวว่าจะโดนลุกจนครับครับก็จบลงไปด้วยภาพนี้นะครับผมขอบคุณที่ติดตามชมครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ